ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมผมขอเตือนก่อนว,ว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยภาพงานอาร์ท,ที่มันชวนอ้วกประสมควรนะเออถ้าเกิดว่าใครทนไม่ได้นี่ปิดคลิปไปเลยครับผมหรือว่าไม่ต้องดูก็ได้นะ หากพูดถึงเบลเซบับในโลกของเทนคูเซตและวล่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันนั้นเป็นตัวแทนของภัยพิบัติและการเน่าเปื่อยเพราะองค์นั้นทรงเป็นเจ้าแห่งมลางวันทุกทีแดนที่เขานั้นได้สัมผัสจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชั่วร้ายโดยที่จะไม่อนุญ,ญาตให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ที่นั่นอีกต่อไปเบลเซบับนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าชายอสูรที่ทรงพลังที่สุดในโลกพระองค์นั้นยังเป็นผู้ที่ทาการเปิดสงครามกับเหล่าจอมอสูรที่เหลืออีกด้วยสำหรับเบลเซบับเองแล้วนั้นทุกศึกที่เขานั้นไปเเเเเยยยือออนน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 นจจะะะป็ทททีีีี่่่่ตต้้้้้้งงงงงงงชชนะแแแดดดวววิิธขขขขาา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 าสสสมมรรรถํํํกกกไหหูึัั เวลเซบับนั้นจะเกียดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่กล้าต่อต้านเขาเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูแล้วเบลเซบับนั้นมักจะสแสวงหาคำสาดท,ที่เจ็บปวดอยู่เสมอทำการปกปิดจิตวิญญาณของศัตรูทำให้ศัตรูนั้นได้หายไปหรือแม้กระทําำให้กลายเป็นทาสของเบลเซบับเองในนิทานสะท้อนเห็นถึงว่าเขานำปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมและทำการฉีดไวรัสให้แก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ตามหากได้ทำการติดไวรัสจอสสิดสีดำแล้วล่ะก็ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการนับถอยหลังแห่งชีววววิิิตตเเชชื้้ออนนีีีแพรรรร่่่กะจาายยยไังงงสมๆดด็ มนุษย์ทุกคนที่เคยได้สัมผัสกับไวรัสจอสัทธิ์ดํานั้นตางก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวซึ่งคนที่สามารถยืนเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้ได้ก็มีแต่เพียงผู้กล้าหาญเท่านั้นแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเบลเซบาปนั้นมีเทคนิคในการสร้างกองทหารของตัวเองและเขาสามารถทําตามความปรารถนาของตัวเขาเองได้ตลอดเวลาสร้างอาวุธชีวาภาพที่เขานั้นต้องการภาพทุกคนนั้นจะตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาและรูปลักษณ์และสถานะของเบลเซบาปนั้นมันนั้นได้ส่งกลิ่นเหม็นไปถึงสวรรค์รูปลักษ เป็นกองทัพแห่งนรกที่สามารถหาตัวตนได้ง่ายเนื่องจากว่าพวกมันนั้นจะได้ส่งกลิ่นเหมน็นออกมาโดยกลิ่นเมนหม็นเน่านี้ก็จะเปลี่ยนเสมอกับความตายและเรานั้นมาเล่าทความรู้จักกันดีกว่าว่ากองทัพขั้นพื้นฐานของกองทัพเจอกสัตว์สีดำนั้นเป็นอย่างไรเริ่มด้วยตัวแรกเลยครับผมนั่นก็คือท่าเจอะสัตว์สีดำเกลเทอลซึ่งเราบอกได้เลยว่าคนเหล่านี้นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสัมเวสที่ยอมจ,จำนวนต่อทางเบลเซบับพวกเขานั้นเหลือแต่ความว่างเปล่าที่ไม่มีความรู้สึกเลยซึ่งอันที่จริงนะพวกเขานีี้้้รรััจะะมววาาากกลลพเหห่่่อนนนแงททผ อมตตยก็าแต่กองทัพจอสสิตสีดำนะครับผมจะไม่สามารถดํารงอยู่ได้เลยถ้าเกิดว่าปัจากพวกมันเนื่องจากว่าพวกมันนะครับได้มีคุณค่าในการดํารงอยู่นะก,ก็คือว่าพวกมันนะครับผมมันจะเป็นหน่วยที่ไปทําการรักระสูนย์ปืนใหญ่นั่นเองโดยเดิมทีแล้วเราท้าจอกดํานี้นั้นร่างกายตเติมของพวกเขานั้นก็คือมนุษย์แต่อาจจะโชคไม่ดีนะครับที่พวกเขานนั้นได้ถูกไวรัสข,ของทางเบลเซบับเข้าไปหรือรเผอิญเผอิญไปทาการดื่มนานนะครับผมที่มีสารเจือปนเข้านั่นเองซึ่งมาคนนั้นผมก็ได้จบชีวิตด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเขานะครับผมก็ได้ตื่น ท่จอสสิสีดำพูดเต็มไปด้วยความจงรักภักดีแต่ถึงว่าจะเป็นท่านะครับผมแต่ว่ามันมันมีเพียงไม่กี่คนทำนั้นนะที่สามารถได้รับพรจากเบลเซบับได้โดยผู้ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างปานกลางนะครับผมผู้ขานั้นก็อาจจะกลายสภาพเป็นกองเลือดและเนื้อโดยสม,มองของผขานนั้นก็จะได้ถูกฉีกออกวิญญาณน,นั้นก็จะไม่มีอีกต่อไปเหลือแต่เพียงตักกะและสัญชาตญยานและพฤติกรรมขั้นสุดเท่านั้นโดยจุดประสงค์เดียวของการดำรงอยู่ของผกเขานะครับผมนั่นก็คือทำการโจมตีและการแ ผมว่าพวกเขานั้นยะคงมีความรู้สึกการทุกทรมานจากการติดโรคร้ายอยู่นั่นเองและแน่นอนครับผมว่ามนุษย์นั้นจะไม่ลังเลใจกระสุนของพวกเขานั้นมีค่าเท่ากับยาแก้พิษซึ่งถ้าหาว่าเราจะพูดกันโดยทั่วไปนะครับผมในกองทัพจอะสิทธิ์ดำนี้นั้นเราคนนอกีทุกคนนะครับทุกคนนั้นจะได้รับพรจากเบลเซบับเอง ดังนั้นจึงได้มีเนื้อง,งอกน,นั้นเติบโตขึ้นหลายๆชั้นในร่างกายของพวกเขาซึ่งเนื้อเยื่อบางส่วนนะครับผมก็กลายเป็นร่างกายส่วนเกินซึ่งเนื้องอกส่วนเกินนี้ครับผมมันก็สามารถไปกอบป้องกันความเสียหายได้ดังนั้นหล่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการที่จะทําการจัดการกับเราถ้าจอสเข้สีดํานี้วิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ไฟโจมตีซึ่งเครื่องพ่นไฟนะครับผมสามารถสร้างความเสียหายหแก่พวกนี้ได้โดยตรงเลยซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทัพจดสเข้สีดํานั้นเป็นสิ่งมีชีีวิตท่เหนือธรรมชา และมันนั้นก็มีความน่ากลัวโดยอย่างแท้จริงและประจวบก,กับจำนวนของพวกเขาที่มีจำนวนมากเสียด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นการทำลายขวัญกำลังใจนะครับผมในกองทัพของฝ่ายมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งความเชื่อมั่นนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกองทัพของฝ่ายมนุษย์ดังนั้นนะครับผมในกองทัพมนุษย์ทุกกองนั้นจะเป็นที่ต้องมีผู้ทํานายสงคราม The War Prophet เป็นของตัวเองที่ทำก,การสร้างความเชื่อมั่นนั้นให้แก่เหล่าทหารเพื่อไม่ให้เหล่าทหารนั้นหวาดกลัวจนกระทั่งวิ่งหนีไปและแน่นอนครับผมว่าเหล่าเท่านั้น,นาารผกาจมตด้นะวยือเป่าก มันน่จะไม่สร้างความเสียหายถึงเกะชีวิตเกะเหล่าทหารซึ่งความสามารถของเหล่าท่าเหล่านี้นะครับผมหากมีท่าได้อยู่รวมกันในสนามรบแล้วหากไม่มียูนิตของกองทัพจอกดําอยู่ใ,ใกล้กแล้วก็พวกเขานั้นจะมีความสามารถในการโจมตีระยะประชิดเพิ่มขึ้นซึ่งวิธีการที่พวกเขาใช้โจมตีนะครับผมก็คือว่าพวกเขานั้นจะทําการพุ่งเข้าไปโดยที่เหล่ามนุษย์นั้นก็จะทําการตกใจกลัวกับรูปร่าอันน่าเกลียดของพวกเขาเองนะจนไม่อยากจะทําอะไรนั่นเองครับผมและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับผมก็คือว่าท่าเหล่านี้นั้นมีราคาถูกเป็นอย ววถ้าหากว่าเทียบอัตราส่วนราคากับประสิทธิภาพแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังไรเสียก็าตามก็ผมก็ได้มีผู้ติดเชื้อจากวิลซบับบางคนนั้นไม่ได้กลายเป็นทาสพวกเขานั้ได้รับการคัดเลือกมาจากผู้ป่วยจํานวนมากและพวกเขานนั้นก็ไปทําการผสมผสานที่แปลกประหลาดกับทางแมลงวันแห่งนรกเติบโต,ตกลายเป็นแมลงวันที่มีรูปร่างผิดปกติและแปลกประหลาดแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงวันก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายทั้งหมดของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วนั้นประกอบขึ้นจากเลือดและเนื้อร่างกายนั้นบวมเป็นอย่างมาก ด้วยมีทีท่าว่าจะระเบิดออกมาและเบลเซบัตนั้นยังทําให้พวกเขานั้นบินได้ส่งพวกเขานั้นออกไปทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารซึ่งเหล่าผู้ส่งสารแห่งเบลเซบัตเหล่านี้นั้นยังคงมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีชีวิตอยู่แต่พวกเขานั้นจะไม่สามารถควบคุมแขนขาได้อีกต่อไปทําในสิ่งที่ขัดต่อเจตนาโลของพวกเขาอย่างทรมานอย่างไม่รู้จบภายใต้รุ่งละอันน่าสะพึงกลัวนี้หัวใจของพวกเขานั้นก็ยังเป็นมนุษย์แต่เป็นรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์และจนกระทั่งววลาทีสุดท้ายของชีวิตพวกเขาา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 านน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 ัััััั้้้้้้้กกกกยยยยงงงงงงคคหหววววมออออูู่่่่่่รรรรรดดดดขตเเเเเเชลละไไไปปถึสสุุผทบบซีํใ ากาเขาโดยจะใช้แรงกดของร่างกายนั้นเพื่อที่จะยิงกระสุนออกไปซึ่งกระสุนเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งนา่าหาว่ามันนั้นได้ยิงเข้าไปยังชุดเกราะของศัตรูแล้วก็มันน่าจะทำการแทรกซึมอย่างรวดเร็วผ่านช่องว่างเล็กๆ,ๆน้อยๆแทรกซึมเข้าไปในชุดเกราะทําการละลายเนื้อของศัตรูโดยตรงจากภายในแม้ว่าประสิทธิภาพข,ของมันนั้นจะไม่ร้ายแรงเท่าดินปืนก็ตามแต่กระบวนการนี้นั้นมันจะเจ็บปวดกว่าดินปืนและันที่ได้แต่เนื่องจากอาวุธนี้นั้นพวกเขาหนก็ได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นท่างจ,จากควาามตายซึ่งถือว่าามันนเป็อุธที่ร้าาาายยกกเป็นอ่งมดวยในความจรริแล้วาูส่งหล นน้นัจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในระยะทางสันส้นๆหาได้ถูกหน่วยซุ่มโจมตีของศัตรูทำการโจมตีแล้วก็พวกมันก็สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งใหม่แม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถเข้าใกล้หน่วยสอดแนมของศัตรูด้วยกำลังที่ดุด,ดันได้แต่พวกมันก็สามารถกระพือปีกบินไปมาเบี่ยงเบนความสนใจของเหล่าศัตรูทำให้เหล่าศัตรนะูไม่สามารถกำหนดทิศทางการยิงใส่มันได้อย่างปกติมีแต่จะต้องลองเสี่ยงดูเท่านั้นซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการโจมตีใส่ทางผู้ส่งสารแห่งเบลเซบับนี้นั้นนั่น ของมันนะสามารถสกัดกั้นการจุตีอย่างมีประสิทธิภาพและแมลงวันตัวใหญ่เหล่านี้นั้นสามารถบินได้ด้วยความเร็วเป็นอย่างมากหลังจากพูดถึงมแมลงวันไปนแล้วผมเราจะมาพูดถึงหมาล่าเนื้อแห่งจอกดํากันบ้างซึ่งอันที่จริงแล้วพูดตามตรงนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าไอหมาล่าเนื้อเหล่านี้มันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะแต่พูดมานะครับผมมีรูปลักษณ์ที่ปิดเบี้ยวมันนั้นได้มีจมูกลมหายใจอันยาเวเหยียดชิ้เดียวกับมแมลงวันเลยหลายคนนะครับผมก็อาจคิดว่าไอสิ่งมีชีวิตนี้มันเกิดจากการเย็บติดกันใช่หรือไม่โดยที่เบสบัตนะครับผมมีจุดประสงค์ในการสร้างหมาล่าเนื้อเหล่านี้นะโดยในวิดีโอที่แล้วครับผมเราได้ทำการกล่าวถึงเหล่าวอลฟ์แห่งกอง ทัพนอกรีดไปแล้วที่มันน่าจะทําการบุกทะลวงไปยังดินแดนของมนุษย์ซึ่งทาหมาล่าเนื้อแห่งจอกดํานี่ยครับผมมันก็มีจุประสงค์คล้ายกันพวกมันนั้นเร็วยิ่งกว่ามนุษย์สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศได้ทุกประเภทโดยสถานะของหมาล่าเนื้อจอกดำเน,นี่ครับผมเหมาะที่ทําการโจมตีแบบระยะประชิดความเร็วของพวกมันนั้นน่าสะพึงกลัวไปอย่างมากและยิ่งไปกว่านะครับผมพวกมนนันสามารถผุดขึ้นมาจากพื้นดินได้นะเออและพวกมันนะครับผมก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเลยเป็นอันดับสอในกองทัพจอกสัตว์สีดําซึ่งอันดับที่หก็คือผู้สังสารมาแมลงวันแห่งเบลเซบับก่อนหน้านี้นะเขาไอ้พวกนั้นมันบินนะครับมันไม่ได้เดินและยังไม่พอแค่นั้นก็ผมเรามาล่าเนือ นี้ยังมีทักษะที่สามารถ ทำการชาร์จเข้าไปยังศัตรูนะครับผมซึ่งกลุ่มคนต่อมานะครับผมที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเหล่าคอฟกาดผู้พิทักษ์ซากศพซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับผมเป็นกลุ่มคนที่ได้รับพรจากโรคระบาดซ้ําแล,าแล้วซ้าเล่าแต่ก็ยังสามารถรอดไปได้นะครับผมพวกเขาจะได้เลื่อนขั้นตําแหน่งให้กลายเป็นคอฟกาดนั่นเองซึ่งคอฟกาดเหล่านี้ครับผมมันน่าจะเป็นเหล่าคนคุ้มกันส่วนตัวนะครับผมของเหล่าขุนนางในนันลกใช่แล้วครับก็คือว่าในนันลกนี่มันน่าจะมีสถานะที่ปีปีศาจที่เป็นพลเรือนแล้วรวมไปถึงปีศาจที่เเเเปปป็นน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 ขุุุาาาาาาางงงงดดด้้้้้้ววววยยัััั่่่อออแลลสสหรรรบชโโีจูมมมมมืกกกคคใใ ไปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของตนเองแม้ว่าพวกเขาต้อจะเกิดในนรกก็ตามแต่ว่าในดินแดนของปีศาจนะครับผมได้เกิดการต่อสู้อย่างเปิดเผยและแบบรอบเลนระหว่างปีศาจด,ด้วยกันเองอย่างไม่เคยหยุดยั้ยงและนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับผมว่าทำไมปวบประการแห่งมนุษย์บางแห่งนั้นจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเองเพราะว่าการต่อสู้ภายในนรกนั้นเหล่ากองทัพปีศาจนั้นได้ใช้กําลังของตัวเองและแน,น,น่นอนครับผมถ้าหากว่าเหล่าคอฟกาดเหล่านี้นะครับผมสามารถทํางานได้อย่างเป็นมืออาชีพพวกเขาั้าก็จะมีโอกาสได้รับการเลื่อนยศ คอฟกาดเหล่านี้นั้นจะต้องเข้ารับการสาบานว่าจะทําการจงรักภักดีต่อเจ้านายของตนเองเพราะสักวันหนึ่งแล้วผู้ขานั้นก็จะสามารถเลื่อนขั้นไปสู่เหล่าขุนนางได้เช่นกันซึ่งก่อนที่จะบรรลุเป,ป้าหมายนะครับผมผู้ขานั้นจะเป็นที่ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างคุ้มค่าซึ่งความสามารถของเหล่าคอฟกาดชื่อก็บอกแล้วครับผมว่ามันนเป็นกาศนะก็คือเป็นผู้คุ้มกันโดยพวกมันนะครับผมจะสามารถเบี่ยงเวนวิธีของศัตรูได้นั่นเองก็คือว่าสมมุตินะครับผมยามที่พวกเราะจะสร้างความเสียหายให้แก่กองทัพจอกดํานี้นั้น้้้นนนนนนถาา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 เเเเเเกกกกกกิิิดดดวววว่่่่่่พรรรระัับยยืืททททีีจจํํงงงใสสออออออแตขมหลฟ วค,ความเสียหายทั้งหมดนะก็จะถูกโอนไปยังเหล่าทหารคอบกาดหมดเลยนะแต่ทักษะนี้นะครับผมมันไม่ได้เปิดอัตโนมัตินะก็คือว่าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ซึ่งก็มีคนสังเกตนะครับผมว่าไอ้โล่ของเราผู้พิทักษเหล่านี้นะมันดูคล้ายกับโล่ของเหล่าพาลาดินเป็นอย่างมากซึ่งอันที่จริงนะครับผมมันก็มีความแตกต่างกันบ้างนะก็คือว่าไอ้ตัวพาลาดินมันสูงนะดังนั้นโล่มันจึงยาวเป็นพิเศษนั่นเองและโล่ของเ่าพาลาดินนะครับผมมันก็จะประกอบด้วยลว่นลายของสัญลักษณ์ชาวคริสแต่โล่ของทางเ,าเหล่าผู้บเดา ซึ่งอัศวินโลดระบาดนี้ครับผมนับได้เลยว่าเป็นขุนนางของทางคุ้มนรกอย่างแท้จริงแม้ว่าพวกมันนั้นจะเป็นขุนนางระดับต่ำสุดก็ตามแต่อยา่างไรเซก็ตาครับผมไม่รู้ว่าพวกเขานั้นได้ทําการติดตามเบลเซบับมานานเท่าใดแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าพวกเขานั้นยังคงรักษานิสัยและทักษะของต,ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราอัศวินเหล่านี้นั้นมีความสามารถพิเศษเพื่อที่ทําการรับใช้เบลเซบับโดยเฉพาะพวกเขานั้นทาการฝึกฝนทักษะดาบตลอดช่วงชีวิตของพวกเขาและแน่นอนว่าพวกเขานะผมยังสามารถขี่ม้าได้อีกด้วยและด้วยความสามารถทางเทคนิคนนน้้เเเเอองรรััผมทททาาาาาหพวววกกขื่่่จดิยไป็ พวกเขาได้รับการปลดปานจากเบลเซบับอีกด้วยรูปร่างส่วนหัวขอ,ของพวกเขานั้นจะเหมือนกับมแมลงวันมากขึ้นเรื่อยๆรูปร่างของพวกเขานั้นเหมือนกับมแมลงวันเป็นอย่างมากแขนขาลำตัวนั้นยาวขึ้นทําการสวมชุดเกราะที่เป็นการเรียนแบบมแมลงวันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของพวกเขาเลยก็คือพลังอันทรงพลังพวกเขานนั้นสามารถยกอาวุธที่คนธรรมดานั้นไม่สามารถยกได้ซึ่งในภาพงานอาร์ตนะครับผมเราจะเห็นว่าอาวุธของผ่นนั้นยาวชิบหายเลยมันน่าจะลิอีกอย่างหนึ่งว่าหอกตะขอนั่นเองซึ่งในกฎของเกมนะครับผมเราอวกุอธ ใจชอบเลยจากขังแสงโดยคนต่อมานะครับผมที่เราน,นจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือเจ้าแห่งเนื้องอกซึ่งเจ้าแห่งเนื้องงกนะครับผมจะมีสถานะที่เท่ากับนักบวชแห่งกองทัพเจอะั์สิทธิ์สีดำพวกเขาได้แบบรับความภาคบุญใจของเบลเซบับทำการกระจายสิ่งสกปรกนั้นไปยังกองทัพศัตรูและลวงไปถึงมิรของต,ตัวเองด้วยซึ่งคนจากต่างศาสะนาะสามารถขอคำอธิษฐานและขอของขวัญจากทางเจ้าแห่งเนื้องอกได้ทำการบูชาเขาในฐานะนักบวชแห่งสนามโลบพูดง่ายก็คือว่าเจ้าแห่งเนื้องง่นั่นก็คือพาหากนั้นบ จ้าแห่งเนื้องอกโดยตรงร่างกายของเจ้าแห่งเนื้องอกนั้นไม่ใช่การดำรงอยู่แห่งความสกรปรกเท่านั้น เขานั้นจะมีจานเพาะเชื้อสำหรับเลี้ยงไวรัสหลายพันตัวอีกด้วยซึ่งการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็จะทําให้ตายในทันทีโดยในกฎของเกมนะครับผมได้เขียนเอาไว้ว่าเจ้าแห่งเนื้องอกนั้นมีอิสระสามารถควบคุมการแพร่เชื้อของศัตรูในระยะประชิดได้ศัตรูที่ได้ติดเครื่องหมายเขาว่าติดเชื้อนะั้นจะส่งผลร้ายแรงต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้และเจ้าแห่งเนื้องอกนะครับผมมืออีกข้างหนึ่งของเขานั้นก็สามารถถืออาวุธได้โดยในภาพงานอาร์นะครับผมเราจะเห็นว่ามือทั้งสองข้างของทางเจ้าแห่งเนื้องออกกกนัันมัมา,ตตางืบล็ค ซึ่งอมากาันนะครับผมน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถึกที่สุดในกองทัพจอดสสิทธิ์สีดําเลยก็ว่าได้เพราะว่าการของมันนะครับผมไม่ได้ประกอบขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเดียวนะแต่เกิดขึ้นจากศพหลายสิศพนะครับผมที่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับผมทำการผสมกันกลายเป็นอมากรรมตัวใหญ่นั่นเองในเรื่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยบอกไปแล้วว่าเบลเซบัสนัปฏิบัติต่อทุกคนนั้นอย่างเท่าเทียมรวมรวมไปถึงอมากรรมด้วยเช่นเดียวกันอมากรรมนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทางเบลเซบัสนั้นสร้างยากที่สุดเลยก็ว่าได้มวลของสิ่งมีชีวิตนี้ไม่สามารถอธิบายได้ภายในของมันนั้นเร็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ได้ทำการเย็บเชื่อมต่อกันซึ่งตอนที่เนื้อเรื่องได้ทําการเปิดตัวใหม่ๆนะครับผมไอตัวนี้นี่มันยังไม่มีภาพงานศิลปะอะไรอย่างชัดเจนนะ ตอนแรกมันนะ้นเป็นเพียงแค่ภาพล่างนะครับผมแต่ว่าภายหลังมันก็ได้ทําการเปิดตัวภาพอ f ฟฟิเชียออกมาแล้วแล้วนกก็จะเห็นได้เลยว่ามันนั้นเป็นปีศาจที่อ่อน่าจะมีประมาณ6แขนเห็นจะได้นะและแต่ละแขนของมันนะครับผมมันก็ได้ถืออาวุธที่แตกต่างกัน6ชิ้นเลยก็ว่าได้แต่เราก็สามารถนาอาวุธชนิดเดียวกันใส่ในแต่ละแขนได้นะและนอนครับผมว่าอามกกรรมนั้นเก่งในด้านการต่อสู้เลยจะประชิดระยะไกลและมันนั้นยังมีทักษะมากมายอีกด้วยพูดง่ายก็คือว่าอามกกรรมตัวเดียวนะครับผมมันน่าจะมม,ม,จสสดดะมัตวอพ่่แผ ทางอามาก,กรรมนี่มันนี่ยังเป็นยูนิตที่มีมูลค่ามากที่สุดในกองทัพดอสกสสีดาเลยก็ว่าได้ด้วยมูลค่าสูงถึง150ดูแคทโดยก่อนที่จะจบกันไปนะครับผมเพราะนั้นนะ่ะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าในคลิปก่อนหน้านี้ก็ผมเราได้กล่าวถึงกองทัพนอกรีดไปแล้วแต่ว่าผมนั้นยังไม่ได้เล่าถึงกองกําลังนอกรีดอยู่2กองกําลังเด่นๆนะ เพราะว่ามันนั้นยังไม่มีภาพอานและมันนั้นก็ยังไม่มีอ่าสแตกอะไรออกมาเลยแต่ว่ามันนั้นมีเป็นคําบอกเล่านั่นเองกองกาลังแรกนรังฝนนั่นก็คือเฮลติกฟีดหรือก็คือกองเรือนอกรีดซึ่งฟังจากชื่อก็รู้แล้วครับผมว่าไอกองเรือนอกรีดนี้มันจันรจะประจาการแถบทะเลเป็นหลักนะโดยหน้าที่ของพวกมันนะครับผมนั่นก็คือทําการป้นสินค้าและรวมไปถึงทาลายกองเรือจากประเทศต่ตางๆและแน่นอนครับผมว่าไอกองเรือนอกรีดนี้ใช่ว่ามันนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมมันนั้นก็จะต่อสู้กับกองเรือนอกรีดอื่นๆดดวยยเเช่นนีกั เพราะว่าบางคนนะครับก็อยากจะสร้างผลงานของตัวเองนั่นเองซึ่งกองเรือน,นอกลีดเหล่านี้นครับผมก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ทั้งทางบกและทางทะเลได้สามารถแทรกซึมเข้าไปแนวหลังของศัตรูได้อีกด้วยโดยรวมนะวกเขานจะต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆส่วนใหญ่นะซึ่งการต่อสู้เป็นกลุ่มเล็กๆนี่ครับผมก็สามารถนําแม่มดน,น,นอกลีดได้รวมไปถึงทางเหล่าผู้ถูกเจิมเมกาะหนักนะมัมาอยู่ในกลุ่มได้นั่นเองและผกเขานะครับผมก็ยังเชี่ยวชาญในด้านการรอบโจมตีอีกด้วยซึ่งฟังดูนะครับผมเราก็จะรู้ว่าไอกองทหารเหล่านี้นะแท้จริงแล้วมันเป็นกออองงงงงททททััััพมนนนนนนนุษ,ษาาาาาะะเเเเเลลลจจรรริๆหืปืป่่่ึึีกกก็ควบอง ซึ่งเหล่าเทนโกสเหล่านี้นะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นผีนะโดยพูดมานะครับผมได้เป็นกลุ่มคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่เผอิญเผอิญว่าผู้ขานั้นเสียชีวิตรอบๆอบวิหารหรือไม่ก็ไปเสียชีวิตรอบวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับผมและนี่ก็จะเป็นสิ่งนะครับที่ทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถไปนรกได้และการที่ผู้ขานะครับผมไม่สามารถไปนรกได้นี่นะทำให้พวกเขานั้นอยู่ในจุดกึ่งกลางร,ระหว่างความเป็นกับความตายและพวกเขานั้นก็จะไม่สามารถรับคำสั่งจากเจ้าแห่งปีศาจดััดดั้้้งเง,งเเดมมไออีกกกกต่่่่่แแพครบผวววขาาาาาายยยฝจํสท ฝ่ายซึ่งก็ไม่รู้นะครับผมว่าไอ้ฝ่ายที่3นี่มันเป็นฝ่ายอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าการรับฟังคําสั่งนี้ครับผมทำทำให้ความปรารถนาของพวกเขานั้นยิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยแต่ละวันนะครับผมพวกเหล่าผีเหล่านี้เนี่ยก็จะทําการมองหาเหยื่อในดินแดนที่ไม่มีมนุษย์ทาการปนสะดมแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วครับผมแต่พวกเขานนั้นก็สามารถมีความสุขกับความรุ่งโนดและความมั่งคั่งได้ซึ่งถือว่านี่เป็นความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเหล่าหน่วยทหารผีเหล่านี้นะโดยที่หน่วยทหารผีเหล่านี้ครับผมเนื่องจากว่าพวกเขาน,นไม่มีร่างกายพวกเขานนนนนนนัันนัั้้้้เเเเปป็็ผผผพรรรรราาาาาะะะะะฉล่่กกกกทบบจจภูมมมิคศตงๆววขไได แม้ว่าสิ่งกีดขวางนะะักโขนจะสามารถกันพวกเขาได้นะแต่ว่าพวกเขานั้นก็สามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระในสนามเพาะเลยแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ของเหล่าผีเหล่านี้ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในเทนคูเซ่นะครับผมก็สามารถกลายเป็นวิญญาณผีนี้ได้เช่นเดียวกันยกเว้นแต่แม่มดระเบิดและรวมไปถึงเหล่าหมาป่าสงามนะครับผมเพราะว่า2ตัวนี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์นะไม่มีจิตวิญญ,ญาณน,นั่นเองครับผมเป็นเพียงแต่สิ่งมีชีวิตที่มีจ <c oughs> <oder> แล้ผีเหล่านี้ครับผมจะมีเอฟเฟกความกลัวติดตัวอีกด้วยแต่ที่จริงผีเหล่านี้ครับผมมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดนะถ้าเทียบกับปีศาจที่ต้องเผชิญหน้าด้วยไอ้นไอ้นั่นนี่น่ากลัวยิ่งกว่าอีกครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบต่เพียงนี้เพื่อหมายโอกาสหน้าสวัสดีครับดเน a t i o ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์คลิปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ